ล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไม่เล่าอัครสุครับและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดูรันโกอีกแล้วนะครับทำซีรีส์กันยาวๆเลยนะครับเกมนี้โอเคตอนนี้ผมก็เลเวล14เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเควสเมื่อพาร์ทที่แล้วที่เป็นการล่าคอมชอนราทัสผมก็รู้แล้วมันอยู่ไหนแต่ผมก็ทำเควสไปแล้วเรียบร้อยซึ่งเควสมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ให้ตามหาคอมชอนราทัสแล้วก็ฆ่ามันทิ้งซะเควสต่อไปก็คือภารกิจที่ศูนย์การสื่อสารยอมรับภารกิจการล่าซึ่งอยู่บนหัวเรานี่เองโอเคขอรับภารกิจเลยเป็นคอมพานีล่าแรปเตอร์ขี้กลัวโอ้โหคุณล่าไปเยอะเลยล่ะเรื่องภารกิจล่าแรปเตอร์ขี้กลัวมากมายโอเคดำเนินการให้ล่าแรปเตอร์ขี้กลัวสินะได้จะจัดให้มันมีอยู่ถมไปยังไงล่ะโจมตีนะทำไมรู้สึกมันสู้ยากจังเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกมันสู้ยากกระเป๋าเดี๋ยวนะมันต้องไปที่ตัวละครก่อนอาวุธละล่ะอ๋อแตกอาวุธแตกไม่เป็นไรเอามีดอันนี้สงสัยไปก่อนโอ้ถือข้างไม่มีโอเคแล้วก็ทำการล่าเนื้อกระดูกผมขอไม่เอาแล้วกำลังเกะกะลาเตอร์คิดกลัวลาสองตัวเอาแล้วเนี่ยหัวหน้าสิ่งละฟันเบาจังเลยวะความแข็งแรงไม่เพียงพอมันคืออะไรวะแล้วมันสู้ยากจังวะไหนแล้วไปไหนแล้วนะเมื่อกี้ล่ะนี่ไงอยู่นี่ต่อสู้มันกำลังฟื้นฟูเลือดไหมนะโอ้อ๋อจะบอกความแข็งแกร่งไม่เพียงพอก็คือสเตมิน่าหมดตัวเองไม่เป็นไรรู้สึกเหมือนเนื้อย่างเนื้อย่างเราเอาหมดแล้วนี่วะนี่ไงไข่เค็มเสียบไม้กินไปเลยเค็มมันต้องการ
ไอเทมกระดูกขอแล้วเนื้อหมดเลยโอเคอันนี้มันบอกเป็นจุดคอมพานีก็คือเป็นจุดวาร์ปใหญ่ฉะนั้นเราต้องเอาเพชรไปส่งก่อนเดี๋ยวขอจุดกระดูกมาก่อนรู้สึกเสียดายโอเคเรียบร้อยกระปี้กระเป๋าส่งเควสอ๋อไม่ใช่ส่งแค่มาอันนี้คอมพานีบรรจุส่งเรียบร้อยขอบคุณครับมาเถอะมีบางสิ่งที่คุณต้องดูทางทิศเหนือของแคมป์หากคุณมองเห็นอนาเขตก็แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วมันต้องเป็นอนาเขตของไอ้เคแน่ๆเลยอ๋อนี่ไงเส้นเหลืองเธออยู่ไหนนะอยู่นี่อู้เดี๋ยวนะว้าวเธอถอดเสื้อเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้โอเคว้าวอู้สวยๆทั้งสวยงามไม่ไม่ใช่อันนั้นน่าทึ่งใช่ไหมใช่น่าทึ่งมาเลยเธอทั้งเซ็กซี่เอ้ยไม่ใช่แค่คิดว่าคุณทำอะไรกับที่นี่ได้บ้างมีค่าฉันต้องจ่ายเป็นทีสโตนจำนวนหนึ่งคอมพานีคงจะไม่พอใจสักเท่าไหร่เมื่อรู้ว่าจะเป็นจำนวนขนาดนั้นอย่างไรก็ดีตอนนี้คุณมีส่วนผสมบางอย่างมาลองทำอาหารกันคุณรู้ใช่ไหมว่าเนื้อสดนำมาทำอาหารได้ดีเราก็ทำไปหลายรอบแล้วนะทำอาหารด้วยกองไฟนี่เป็นวิธีการสร้างไอเทมที่คุณสมบัติความร้อนหรือไม่ด้วยกองไฟใช่แล้วคุณสามารถใช้กองไฟเพื่ออุ่นอาหารการเสียบเข้ากับไม้เสียบเป็นรูปแบบพื้นฐานของการทำอาหารเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากศูนย์การสื่อสารเพียงแค่อย่าทำไฟไหม้ศูนย์ตกลงนะจะต้องกลับไปใช่ไหมเนี่ยกลับไปทำอาหารอ้อมหลายอ้อมจังเลยวะนะวันนี้จุดรับภารกิจรับภารกิจสร้างไม้เสียบเนื้อย่างโอเคครับขอเนื้อแล้วกันไม้เสร็จกระดูกอ๋อฮะอีกทีนึงโอเคเรียบร้อยไหนๆก็สร้างมาแล้วขอกินหน่อยเลยแล้วกันเพิ่มเลือดอีกอันนึงขอกินอีกไม้หนึ่งให้เลือดมันเพิ่มให้เต็มนี้ไข่เสียบไม่เอาขอเนลเลคเตอร์ที่ไม่สุกดีคุณอิ่มแล้วมันสามารถกินได้อีกตอนนี้โอเคไหนๆก็พักผ่อนละขอพักอีกหน่อยให้หลอดเหลือมันหายโอเคช่างมันเถอะส่งเควสก่อนดีกว่าคอมพานีนี่มันไข่ไม่ใช่เหรอไข่วะเนี่ยสวัสดีนักบุกเบิกคุณมีเวลาสักครู่ไหมด็อกเตอร์ลามาลามาใช่ไอ้ลามาที่เป็นสัตว์หรือเปล่ามีข่าวด่วนจากมหาวิทยาลัยเรดิโอฉันรู้ว่าฟังดูแปลกมหาวิทยาลัยในสถานที่ที่มีดาวเสาร์เดินไปทั่วแต่นั่นคือวิธีอารยธรรมเริ่มขึ้นอาจฟังดูได้สาระแต่ใครสักคนต้องอยู่เหนือธรรมชาติเพื่อเอาชนะให้ได้อยู่ในธรรมชาติอย่างนั้นหรือนั่นวิธีการมองที่น่าเศร้าฉันรู้สึกว่ารสชาติของอารยธรรม
แล้วบอกตรงๆว่าไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย Besides, การอยู่ในธรรมชาติไม่ใช่เรื่องเลวร้ายขนาดที่คุณกำลังทำอยู่แท้จริงแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันกำลังบอกความบาดเถื่อนนั้นดีที่สุดฉันไม่ได้บอกว่าความบาดเถื่อนนั้นไม่น่าไว้ใจแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าจะมีคนดีนะเคฉันเข้าใจว่าอารยธรรมนั้นมีข้อบกพร่องแต่คุณต้องรับทราบถึงผลประโยชน์ด้วยพวกเราที่มหาวิทยาลัยวิทยุก็จะประโยชน์เหล่านั้นและพยายามแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นทั้งที่มีความสับสนวุ่นวายของหุ้นโลกนี้อยู่ตกลงฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรคุณกำลังพยายามใช้ชีวิตปกติแต่ฉันคิดว่าปกตินั่นจะเป็นปกติมากคุณรู้ใช่ไหมไม่รู้ฉันต้องการรวบรวมความคิดของฉันไปต่อกันที่ศูนย์การสื่อสารฮะแล้วก็เก็บรวมก้อนหินใหญ่บอกโอเคเควสอยู่ทางเหนือไม่ใช่เหนือที่ตะวันออกเอ๊ะออกหรือตกวะช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันป่าน้องไปอย่างนี้เลยมาแล้วเนี่ยนี่ก้อนหินใหญ่เดี๋ยวนะเรายังไม่ได้คราฟไอ้นี่เลยนี่จอบมันมาได้ไงปอดเต็มแล้วต้องทำอะไรสักอย่างเลยต้องทิ้งของบางอย่างที่ไม่จำเป็นไปเช่นเนื้อเอากินเลยไม่เป็นไรค่อยว่ากันรสชาติเหมือนล้นอยู่ในผักของคุณลืมไปเรากินเนื้อดิบอีกก้อนนึงเอาไม่ได้แล้วนะหินมันใช้กระเป๋าเท่าไหร่ก้อนหินใหญ่ใช้ถึง2บล็อกโอ้โหอีเตอร์หินเราไม่ได้มีไว้นี่นะอันนี้ทิ้งไปก่อนทิ้งเนื้อไปหมดเลยดีกว่าขอเวลาสักครู่นะครับคุณผู้ชมผมขอทิ้งเนื้อทั้งหมดก่อนมันจะได้ไม่รกกระเป๋าเพราะเดี๋ยวเนื้อเราหาใหม่ได้เรื่อยๆจากการฆ่าเดินเสาโอเคหมดแล้วอะไรเนี่ยอ๋อของที่ถูกทิ้งเอาหินก่อนเอาให้หมดเลยรู้สึกเป็นหินใหญ่จะได้เควสเยอะจริงเลยเอาไปเอาแค่นี้ก่อนไปที่จุดส่งเดี๋ยวนะคอมพานีเราอยู่นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอวาร์ปหน่อยด้วยกันจะไม่ต้องเดินผมวาร์ปอยู่ใกล้ๆเราพอดีแหมไปที่จุดของคอมพานี17เหรียญตกลงโอเคความเปียกร่างกายคนเปียกโชว์ทำให้อุณหภูมิกายลดลงช่างมันเถอะโอเคส่งเควสกันเลยเอาร้านนี้ลืมตลอดเลยส่งเควสคอมพานีหินก้อนใหญ่บรรจุขอบคุณครับแม้ว่าฉันจะได้ยินว่าแม้ว่าฉันจะได้ยินทางวิทยุฉันก็รู้ว่าคุณเป็นคนทำงานหนักเราสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในโลกใบนี้มากกว่าตอนนี้เยอะแต่ว่าไปฉันได้ทำการพัฒนาหลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยเรดิโอตอนนี้ฉันต้องการใครสักคนมารับรองคุณพูดอะไรนะคุณพร้อมสำหรับงานใหม่ๆงั้นหรือยังฮะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยหน้าไม่เหมือนเอียนเมาคอมชิบหายเลย Sorry,
โทษนะลามาแต่เธอที่อยู่โฆษณาจนกว่าเราจะออกจากเซฟเฮาส์ได้หรือไม่ยุติธรรมพอสมควรฉันจะได้ไม่เร่งรัดคุณแต่สุดท้ายทุกๆอย่างมีเวลาของตัวเองเราจะคุยเรื่องนี้ด้วยกันในเวลาว่างเมื่อคุณเดินทางมาถึงเกาะเทมและไม่ต้องกังวลฉันจะรอการเป็นครูที่ดีมีความหมายเล็กน้อยมากหากคุณไม่ได้การยอมรับจากนักเรียนที่ดีใช่เลยเขาชอบพูดจริงๆนะใช่ไหมเราควรจบการสนทนาก่อนที่เขาจะจำบางคำพูดเก่าๆคุณต้องแต่งตัวให้ถูกต้องทางต้องการบางอย่างเพื่อสงสัยหรือไม่เพียงแค่ใช้วัสดุที่มือฉันสัญญาบัตรสุดการสื่อสารที่ศูนย์การสื่อสารอ่ะฮะมารับภารกิจสร้างชุดใบไม้ชุดเดิมพูดดีกว่าชุดใบไม้อีกโอเคเควสบอกให้ไปหาชุดใบไม้รับหนึ่งสิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนะนี่เกาะเซฟของเราแตะที่มีดูด้านล่างซ้ายเพื่อรับงานดูด้านล่างซ้ายนี่ไม่ใช่รับสัญญาณวิทยุไม่ใช่เขาบอกว่าได้รับ1ชิ้นขึ้นไปชุดใบไม้สร้างชุดใบไม้หรือว่าให้เราหาใบไม้แน่เลยพอหาไปเก็บไว้ก่อนไม่เสียหลายเต็มฮะเสื้อผ้าชุดใบไม้นี่ไงล่ะใบไม้กับไม้สลักฮะเรื่องอัตโนมือสร้างเบอร์15แล้วแล้วก็นะชุดใบไม้ขอเก็บมาเพิ่มทำอีกชุดหนึ่งขอเก็บกิ่งด้วยเลยไหนๆก็มาแล้วเป่าเต็มไม่เป็นไรสร้างอีกหมวกใบไม้ขอสร้างด้วยเลยฮะก็สร้างรองเท้าพันใบไม้โอเคสร้างอีกรอบหนึ่งชุดใบไม้อีกทีนึงงั้นเราก็สร้างเลยชุดใบก็สร้างอีกแล้วเรียบร้อยไปจุดนี้อะไรเอ่ยเพื่อผลประโยชน์ของแคลนบริจาคให้กับแคลนบริจาคให้จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาแคลนให้ดียิ่งขึ้นเอาทำไมแค่ชุดใบไม้วะเราขอสงสัยเลยได้ไหมชุดใบไม้เนี่ยไปที่ชุดสวมใส่มันจะเป็นยังไงวะโอ้คุณนึกว่ามาขี่ลูกหมาป่าผมขอเปลี่ยนไปใส่ชุดอินี่แทนได้ไหมชุดยูไทนัทขอใส่เป็นชุดยูไทนัทดีกว่าดูดีกว่าเลยส่งเควสเลือกอัตโนมัติบรรจุลงไปไอเทมหนังโคลนมาทำไมวะตกลงลองนำการสร้างสรรค์ของคุณไปทดลองกันมาลองดูกันหากคุณต้องการเป็นนักบุกเบิกคุณควรจะดูส่วนนี้ตัวละครไอ้เหี้ยกูเพิ่งจะถอดสมบัติเมื่อกี้นี้ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่นั้นยอมแพ้ง่ายเกินไปฉันเห็นมาเป็นล้านครั้งแล้วแต่คุณไม่เหมือนจะพวกนั้นคุณมีพลังเอ้ยไม่ใช่ในตอนนี้ฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณเข้ายึดครองพื้นที่สินทรัพย์ของคอมพานีได้แต่คุณสามารถตั้งลกล่าด้วยการสร้างอาณาเขตบนเกาะเทมข้อดีคือพวกเขาแค่ล่องแพออกไปหรือขึ้นบอลลูนความร้อนไปฉันคงมีความสุขถ้าได้ช่วยคุณแต่ฉันไม่มีเชื้อเพลิงเลยนี่สิมาลองแก้ไขกันเถอะแน่นอนแค่บางสิ่งที่ติดไฟได้หากคุณให้ความร้อนมากพอคุณรู้ไหมว่าอะไรเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสุดจริง
ใบไม้ตรวจติดไฟได้งั้นก็กิ่งแล้วกันกิ่งไม้ก้านท้องสูงวัสดุที่ติดไฟได้ที่ดีฮะมันบอกให้เราไปรับเควสหาท่อนซุงซึ่งรวบรวมเชื้อเพลิงกูมีอยู่เต็มกระเป๋าเลยพวกนี้เนี่ยเนี่ยบาเลยท่อนซุงไม้หาอะไรในบาเลยไปที่บอลลูนเลยได้ไหมวะบอลลูนมันอยู่ฝั่งไหนวะบอลลูนถ้าจะไม่ผิดเหมือนอยู่ชายฝั่งแถวนี้บอลลูนตอนนั้นนี่ไงเธอยืนอยู่ตรงนี้นี่ช่างเหมาะสมเป็นคู่สามีภรรยาละเกินนี่ไงบอลลูนบอลลูนความร้อนเออไปจุดรับส่งไอเทมโอ้กูต้องส่งไอเทมก่อนดีกว่าเฮ้ยแต่เขาส่งตั้ง5อันเลยนะขอเอากิ่งแทนแล้วกันเพราะท่อนซุงมันยังจำเป็นอยู่ในอนาคตไอที่เก็บได้ตอนนี้เก็บไปก่อนแล้วก็ตอนนี้อะไรกินได้กินไปก่อนเนื้อที่ไม่สุกดีจะเต็มหน้าเพิ่มเรียบร้อยกินอีกทำไมใช่กินอีกเก็บอีกเต็มอีกแล้วหนาวเนี่ยขอทิ้งอะไรบ้างวะเนี่ยทิ้งเป็นพวกอันที่พังแล้วกันไม่ใช่สนใจทำลายต้องทิ้งอย่างนี้ทิ้งโอเคตอนนี้เราไม่มีอาวุธแล้วนี่หว่าเดี๋ยวใส่ก่อนใส่ไปที่คอมพานีส่งเควสแล้ววันนี้ตู้เกมอาร์เคดมาจากไหนวะเนี่ยคอมพานีส่งเควสเรื่องอัตโนมัติเดี๋ยวเลือกเองดีกว่ามั้งห้าโอเคบรรจุส่งท่อนซุงคูณ5โอ้โหขอบคุณครับเพียงแค่กระโดดขึ้นบอลลูนลมร้อนแล้วออกไปค้นหากรอบเพียงเพื่อจะสร้างสถานที่นั้นเป็นบ้านของคุณมอลคอมและฉันจะเดินติดต่อไปล่าสุดฉันได้อ่านหนังสือเยอะมากเต็มไปด้วยท่าคำสนุกทุกรูปแบบสิ่งที่เหมือนกับความฝันสำรวจค้นพบไม่เร็วใช่ไหมล่ะบอลลูนความร้อนอยู่ตรงนั้นชายฝั่งตอนเหนือของเกาะฮะกูเพิ่งจะไปเมื่อกี้นี่เองประมาณนี้โอเคกำลังดีโอเคแตะที่บอลลูนแล้วปีนขึ้นไปออกอันนี้เกาะให้เลือกเอ้ยอันนี้เหมือนเกาะในอาร์คเลยเกาะเซี่ยวจันตัวที่เหมือนมังกรเลยอ่ะเกาะเลือกเกาะของคุณอ่ะการเลือกภูมิประเทศเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลือกเกาะของคุณโอเคย้ายเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้โอเคแมวแล้วใครเป็นคนขับให้กูวะวัดขอโหลดจริงๆนั่นนึกว่ามอนทันจริงๆเนี่ยคุณสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้จากแพ็กเกจที่หายไปและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติบางแห่งน่าสนใจนานแท้เราคุณมือกันเราจะเลือกหาคุณต้องกรองจากกระเป๋าของคุณสามารถจัดระเบียบของได้โอเคก่อเทมเอาคนสุขัดทุ่งหญ้าแตะที่หน้าจออะไรนะแพ็ก
กจเลเวลอัพทันใจไปถึงเลเวล60ด้วยแพ็กเกจเลเวลอัพทันใจเพิ่มเลเวล XP สกิลถึง 100% รับ100เพชรวาร์ปได้ทันทีเอาเป็นเลเวล100ได้ไหมอันนั้นก็เกินไปไม่เอาวันที่ฉันวันที่33ของเดือนสิงหาคมการส่งสัญญาณจากเคคุณชื่นชอบกอดเข็มของคุณใช่ไหมล่ะก็ใช้ได้นะฟังหน้าเรื่องที่ฉันจะพูดมีคุณคนเดียวนั้นที่รู้ได้คุณเคยได้ยินเรื่องวันที่33สิงหาไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆจริงๆแต่เป็นสิ่งที่ฉันต้องคิดให้ออกที่จริงแล้วคุณอาจรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ฉันช่วยชีวิตคุณดังนั้นถ้าคุณคิดอะไรออกติดต่อฉันทันทีไม่ว่าฉันไม่สนใจว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดและขอบคุณนะออกไปข้างนอกสิหน้าบุกเบิกเดี๋ยวขอเลื่อนเดี๋ยวขอแชมป์บอลลูนอันนี้ดูระยะอันนี้ก่อนเลยนะดูเอาเฮ้ยคุณทราบแล้วใช่ไหมดีดูเหมือนว่าคุณจะไปถึงเกาะเข็มแล้วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆฉันรู้ว่าการสูญเสียมากมายแต่คุณก็ได้รับกลับคืนมากยิ่งกว่าคุณไม่รู้สึกแบบนั้นเสมอไปดูเรนโก้เป็นสถานที่ที่น่ากลัวความสูญเสียจะมาถึงตัวคุณไม่ช้าก็เร็วและมันจะหายไปจากคุณนานนักด้วยแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปและมหาวิทยาลัยเรดิโอจะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องนั้นทัศนียภาพเป็นอย่างไรบ้างบอลลูนลมร้อนเป็นจุดสูงสุดของการเดินทางในเมืองแล้วเนี่ยดูรันโกเนียอันนี้คือของคุณบนเกาะเทมนี้จะเป็นฐานปฏิบัติการจริงสำรวจโดยรอบเพื่อค้นหาจุดที่คุณชื่นชอบแต่มันรู้สึกเหมือนไอ้ตนุงคนนั้นมันจะไม่จากไปง่ายๆวะรู้สึกเหมือนเขาจะมาเรื่อยๆเลยนั่นไงจริงๆด้วยเปิดสถานที่เพื่อยึดครองเป็นอาณาเขตของคุณหรือยังหากคุณรู้สึกว่าสถานที่นั้นถูกใจแล้วลองจอดได้เลยตาบานเลยดูเหมือนคุณกลายเป็นผู้รอดชีวิตที่เก่งทีเดียวในเวลาฝึกสัตว์ตัวแรกของคุณเชื่องแล้วโอ้ดูพื้นที่รอบๆก่อนนะขอใช้เวลาสักครู่นะครับคุณผู้ชมขอสำรวจพื้นที่ก่อนเพื่อการง่ายต่อการไอ้นี่การค้นหานอกเกาะแล้วกดแผนที่ดูไปฝั่งกลางหน่อยดีกว่าปล่อยให้บ้านเราอยู่กลางๆหน่อยเอาทำไมหยุดวะไปต่อสิไปโอเครู้แบบที่รอบนึงอยากได้บ้านอยู่แต่แถวกลางๆหน่อยเดี๋ยวไปอีกนิดนึงอยู่ใกล้แหล่งน้ำลำธารกระตุกจังเลยเว้ยอ้าวตรงนี้ใช้ได้เลยโอ้โหโหลดเท็กเจอร์ไม่เสร็จโอ้ค้างๆโหลดเท็กเจอร์ไม่เสร็จโอเคคราวนี้เนี่ยแหละทันทีแป๊บนึงใช้ได้นะกำลังดีเลยเดี๋ยวขอเลาะมาฝั่งนี้เมื่อกี้ถือว่าเป็นการทำเป็นไม่เห็นแล้วกันนะโอเคลงเลยเมื่อคุณลงจากบอลลูนแล้วไม่สามารถกลับขึ้นไปได้อีกครั้งคุณต้องการลงที่จริงหรือไม่ตกลงถึงไม่มีบอลลูนลมเดี๋ยวก็ค่อยเดินเอาก็ได้โอเคกิลเดี๋ยวนาเคสใครวะเนี่ยคุณสามารถประกาศนาเคสบนเกาะเทมของคุณได้จะต้องฉี่ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นาเคสเป็นเจ้าของ
ถ้าจะไม่ผิดเหมือนตรงนู้นมันจะเป็นไอ้นี่นี่นะแหล่งน้ำนะแล้วเมื่อกี้บ่อเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะเดี๋ยวขอเดินดูแป๊บนึงนะอ๋ออยู่นี่บ่อน้ำอยู่นี่เจ้าของบ้านตรงนี้ไว้แล้วกันเป็นเจ้าของโอเคนี่คือขอบเขตอาณาเขตเราหลังจากอาณาเขตแผ่นดินนี้เป็นของคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไกลแค่ไหนคุณก็สามารถย้อนกลับไปที่ตำแหน่งได้เสมอก็แทนเป็นสถานที่พิเศษอย่างแท้จริงค่าบำรุงรักษาค่าทนทานของสิ่งก่อสร้างประเด็นเหล่านี้ไม่สำคัญสำหรับสถานที่แห่งนี้ฉันรู้ว่าผู้คนในดูรันโกชอบตำหนิทุกสิ่งเกี่ยวกับบนวาร์ปแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันจริงๆอย่างไรก็ตามก่อเทมมีข้อดีและข้อเสียอยู่บ้างสำหรับผู้เริ่มต้นพวกเขาค่อนข้างขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรทางธรรมชาติบนก่อเทมนั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะโอเคจัดวางวัตถุดิบมากมายให้แก่คุณในเซฟเฮาส์แล้วใช่ไหมคุณสามารถใช้วัตถุดิบพวกนั้นเพื่อตกแต่งอาณาเขตของคุณได้นะเป็นชั่วคราวเป็นการเริ่มต้นที่ดีนอกจากนี้คุณควรสร้างป้ายถนนไว้ขณะคุณอยู่ที่นี่ด้วยนะป้ายถนนช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนตัวให้แก่อาณาเขตของคุณป้ายเหล่านี้ช่วยแสดงตัวตนแท้จริงของคุณให้กับผู้บุคคลอื่นได้เห็นคนก่อเทียงคุณมากสร้างอาคารแสดงอาณาเขตเท่านั้นสร้างติดตั้งป้ายข้างทางก่อสร้างเตะเคลียร์เคลียร์เหมือนไก่เลยทั้งซุ้ง1 2รูปทรงแท่งเล่นมันต้องใช้ไอ้นี่แน่ๆเลยเพชรใช่ไหมจริงๆด้วยไหมเอาก็ได้วะต้องลงให้ใช้โอเคทำลายแพ็คใส่ของดูประวัติวาดเขียนข้อความเอ้ยวาดได้ด้วยเหรอเป็นยังไงเราเป็นอโคสุคัตฉะนั้นต้องเขียนเป็นสีเขียวลบก็สีแดงตาสีนี้เป็นฟันลบก่อนนิดนึงประมาณนี้มันดูออกไหมเนี่ยแล้วก็อันนี้สีออกส้มสีผิวปากอ่ะฮะแล้วก็สีเทาเป็นท้องนี่เป็นทาสีหยดสีโอเคเสร็จสิ้นคุณแน่ใจว่าคุณทำสำเร็จแล้วใช่ไหมตกลงเหมือนไมค์คราฟเลยโอเคสร้างไม่ใช่นี้เป็นชั่วคราว
รูปทรงแท่งรูปทรงหลังคาผมมองแบบนี้โอเคเคลียร์อีกแล้วไม่คิดจะใช้มือเลยได้ไงเนี่ยแท่งทรงหลังคาหนังใบไม้ถ้าอย่างนั้นขอใช้เป็นใบไม้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าหนังเผื่อเก็บไว้ใช้โอเคอันในเขตจะไม่สมบูรณ์โดยปราศจากที่พักพิงแม้เป็นชั่วคราวก็สามารถใช้เป็นที่พักพิงหรือกำหนดให้เป็นจุดพักของคุณได้ฉันรู้คุณกำลังคิดอะไรอยู่นะอาณาเขตใช่ไหมจุดพักใช่ไหมอะไรคือความแตกต่างล่ะรามพยายามอธิบายฟังนิดนึงก็ได้อาณาเขตคือดินแดนส่วนของคุณเองส่วนของอาณาเขตแดนเหล่านี้เป็นของหนึ่งในผู้บุกเบิกกฎหมายบางพวกที่อุทิศตนให้แก่พระเจ้าแน่นอนคุณสามารถอนุญาตให้ผู้บุกเบิกคนอื่นนะเข้ามาใช้ทรัพยากรของคุณได้แต่ในท้ายที่สุดที่ดินที่ดินนั้นจะตกเป็นของผู้บุคคลเดียวเท่านั้นก็คือเราจุดพักเป็นสิ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคุณสามารถเลือกที่จะอาศัยอยู่ในเขตของคนอื่นได้หากคุณได้รับอนุญาตความจริงแล้วมีผู้คนมากมายเลือกที่จะใช้พื้นที่รวมกันหากคุณเคยสำรวจพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากอาณาเขตของคุณคุณสามารถกำหนดจุดพักได้เพื่อที่จะได้กลับไปที่นั่นแต่คุณต้องกลายเป็นผู้บุกเบิกตัวจริงก่อนถึงจะเรียนรู้บทเรียนเหล่านั้นได้สำหรับในตอนนี้มาให้ความสำคัญกับการสร้างเต็นท์ชั่วคราวและอาณาเขตของคุณก่อนเถอะเน็ตโอเคกำหนดเต็นท์ชั่วคราวจุดพักกลับมากำหนดจุดพักเรียบร้อยแล้วไม่มีรัฐบาลที่นี่เพื่อปกป้องอาณาเขตอย่างไรก็ตามมีสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงของผู้บุกเบิกความจริงแล้วมันไม่มีการเขียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้แต่เป็นพันธสัญญาร่วมกันและไม่ได้พูดออกมาเป็นข้อตกลงที่เคารพกันในอาณาเขตของผู้อื่นคุณรู้หรือไม่ทั้งระบบทุนนิยมและระบบประชาธิปไตยยังมีชีวิตอยู่ดีในดูเรนโก้โอ้ยังมีอยู่ดีในดูเรนโก้เนี่ยขนาดยุคที่มีเดลสอเขายังมีประชาธิปไตยกันเลยแล้วทำไมในปัจจุบันบางประเทศที่จะเข้า 4.0 นี่จริงถึงไม่มีวะไม่ใช่ใหม่คุณกำลังเข้าสู่หนทางแห่งการเป็นนักบุกเบิกที่แท้จริงเมื่อถึงเวลาสำหรับบทเรียนถัดไปฉันจะส่งสัญญาณวิทยุไปหามหาวิทยาลัยเรดิโอต้องการคนที่มีความรู้อย่างคุณคุณไม่อยากรู้เกี่ยวกับหลักสูตรบ้างเลยเหรออยากรู้นะแต่ขอไม่เป็นหลักสูตรทางคณิตศาสตร์อะกระทำความสำคัญไว้ในกลุ่มภารกิจต่อไปนะเปิดแนะนำแนวอาชีพตัวละครแนะนำแนวอาชีพโหเยอะแยะเลยต่อสู้สร้างอาวุธตัดเย็บเราต้องต่อสู้กลยุทธ์การล่าสัตว์พื้นฐานคุณเรียนรู้ไปเองตามธรรมชาติหลักสูตรต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรให้หนักหนาให้เลือกเอาสักวิชาแล้วจะเริ่มต้นได้เลยอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คณิตศาสตร์อะเมื่อคุณได้จบหลักสูตรแล้วคุณสามารถเรียนรู้ต่อหลักสูตรที่เข้มข้นกว่าได้สแควร์รูทบวกไป r ยกกำลัง2ใช่ไหมโอ้อะไรเนี่ยสิทธิในการป้องกันตัวคุณไม่สามารถเดี๋ยวสวัสดีด็อกเตอร์เรามาช่วยเร่งความเร็วในการเดินทางไปที่เกาะแทนให้แก่คุณหรือไม่ใช่แล้วมีผู้คนที่น่าสะพรึงกลัวมากบนโลกใบนี้ถึงจะดูไม่เป็นแบบนั้นก็เถอะแต่บางคนเป็นมิตรส่วนก็เป็นศัตรูแต่พวกเขาทุกคนล้วนอยู่เริ่มต้นด้วยการเป็นคนแปลกหน้าโอเคตอนนี้คุณมีอาณาเขตของตัวเองแล้วและสถานที่พักผ่อนแล้วเหมือนกับคุณได้ก่อตั้งประเทศเล็กๆบนเกาะของคุณจำนวนประชากร1คุณพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปแต่ขอเตือนไว้ก่อนมันไม่ง่ายเลยมาเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการผันแปรและการเทรนกันเถอะคุณเคต้องการคุยเรื่องการผันแปรจุดนั้นก็มีส่วนแบ่งของจุดวาร์ปที่ยุติธรรมบางแห่งอาจจะเล็กไปหน่อยแต่บางแห่งก็สามารถเคลื่อนเกาะทั้งเกาะให้หายไปว้าวหรือมันคือสันเดียมเบอร์บิลด้าคงไม่ดีใช่ไหมถ้าจะสร้างบ้านของคุณบนเกาะที่กำลังจะหายไปภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่คือเหตุผลที่ผู้คนมักจะเป็นเจ้าของอาณาเขตบนเกาะเทมมีข้อเสียแค่ข้อเดียวหรือที่เกาะเทมขาดแคลนจุดวาร์ปและทรัพยากรแต่เกาะผันแปรมีทั้ง2 อย่างนี้มากมาย
จุดวาร์ปอาจสร้างความหายนะให้กับระบบนิเวศในท้องถิ่นได้แต่ก็มีความสำคัญในการกระจายทรัพยากรใหม่ๆไปทั่วเมืองดูเรนโกคุณจะไม่ได้เป็นผู้บุกเบิกตัวจริงจนกว่าคุณจะไปที่นั่นอย่างน้อย1ครั้งคุณต้องออกไปสำรวจสถานที่ที่ไม่รู้จักสักหน่อยคุณรู้ใช่ไหมแสวงหาแถบยศของคุณเยอะมากเลยโอเควาร์ปไปที่ท่าเรืออ๋อคือตรงนี้สินะขึ้นแพออกเรือตามหาวันพีซเอ้ยไม่ใช่แล้วเนี่ยทะเลเซวานาผันแปรทะเลเซวานาผันแปรสำรวจออกเรือ71เหรียญไม่เป็นไรมี 3,000 ฮามาตสึเฮ้ยก็ญี่ปุ่นหรือเปล่าว่าฮามาตสึชื่อมันเอ๊ะจังเลยเดี๋ยวถึงก่อนแล้วตัดพาร์ทดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินสามารถใช้ศูนย์วิจัยส่วนตัวที่คุณสร้างด้วยตัวเองได้ฮามาตสึเฮลิออสเรียกว่าเกาะเฮลิออสแล้วกันอุ้ยตกใจมีแต่คนเต็มไปหมดเลยคริสตัวคุณกำลังเก็บรวบรวมทรัพยากรบนเกาะเซวาน่าอยู่ในขณะที่คุณได้รับการส่งสัญญาณจากเคองค์กรต่างๆทุกแห่งกำลังเก็บข้อมูลจำนวนมากไปที่ค่ายติดต่อผู้ให้ข้อมูลไปได้ค่าติดต่อกับองค์ก็ทำภารกิจของพวกเขาให้สำเร็จถึงเวลาให้ต้องเปลี่ยนจากผู้รับชีวิตเป็นผู้บุกเบิกแล้วสำรวจทุ่งเซวาน่าโอเคเดี๋ยวแยกออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวใหม่อะไรวะนั่นน่ะยูดาโนเซราทอปหรือไงเขาเปลี่ยนจากชุดนี้เป็นชุดนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวก็คุณชอบการเดินเรือหรือไม่ก่อนแห่งนี้ให้ความรู้สึกที่ต่างไปใช่ไหมนี่คือเกาะผันแปรหรือสิ่งที่หายไปผู้บุกเบิกของสถานที่แห่งนี้มักจะมีชุมนุมกันที่ค่ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการเดินทางไปที่เกาะผันแปรถือเป็นก้าวยิ่งใหญ่คุณไม่รู้สึกบ้างหรือว่ามีเหตุผลที่ต้องทำให้คุณรอดชีวิตราวกับว่ากำลังจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นการสำรวจรวบรวมทรัพยากรอาณาเขตของคุณทำในสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คุณอยู่บนเกาะผันแปรองค์กรทุกประเภทอาจจะพยายามเชื่อมอบหมายงานให้กับคุณคอมพานีจะไม่ให้คุณสูญเสียแรงฟรีโดยการจ่ายค่าแรงสำหรับงานที่คุณทำรักษาการติดต่อไว้โอเคช่างมันก่อนพอแค่นี้แล้วกันโอเคก็พอแค่นี้กันก่อนนะครับสำหรับดูเรนโก้และผมอโคซุคัสกับดูเรนโก้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้